ยังใสเหมือนเดิมเลยนะคะแทบดูไม่ออกว่าศิลปินแห่งชาติวินัยพันธุรักษ์เพิ่งหกล้มคิ้วแตกค่ะแล้วก็มีรอยเย็บซ้อนไปกับคิ้วพอดีเลยนะคะเหตุเกิดเมื่อ25มกราคมค่ะจำขึ้นใจว่าไปสะดุดเข้ากับแม่แรงที่ยื่นออกมาไม่ทันได้เห็นนะคะก็กลายเป็นว่าล้มลงไปค่ะต้องเย็บถึง17เข็มตกใจที่สุดก็ตอนเลือดไหลเยอะเพราะกลัวแรงล้มจะสะเทือนไปถึงสมองอีกทำให้จำเนื้อเพลงไม่ได้นะคะแต่ว่าโชคดีค่ะคุณผู้ชมเห็นแล้วนะไม่ได้เป็นแบบนั้นค่ะยังจำเนื้อเพลงได้แม่นเป๊ะแล้วก็ถ่ายทอดได้ไพเราะแบบนี้นะคะแต่เรื่องราวทั้งหมดเปิดเผยกับแฟนๆในคอนเสิร์ตเพลงรักวาเลนไทน์ค่ะว่าเพิ่งจะหายใจเต็มร้อยเหลือก็แต่อาการชาบริเวณขาที่ยังพอมีอาการอยู่นะคะซึ่งจะนำบทเรียนเจ็บครั้งนี้มาเตือนให้ผู้สูงวัยดูแลตัวเองกันแต่ก็พูดยากเหมือนกันเพราะว่าอุบัติเหตุนี่เกิดได้ทุกเมื่อจริงๆอะนะคะคือล้มยังไม่ได้วูบล้มนะคือหมายถึงว่าเท้าเนี่ยไปเกี่ยวไอ้แม่แรงที่ยกรถเนี่ยมันขวางอยู่นั่นแหละเราไม่เห็นเท้าไปสะดุดมันก็เลยล้มทั้งตัวเลยไม่ได้มือไม้ไม่ได้ช่วยเลยหน้าผากลงคิ้วผมแตกไปเย็บไป17เข็มผมกลับบ้านเนี่ยผมร้องเพลงเนี่ยกลัวจำเนื้อไม่ได้ปกติผมคนระวังตัวอยู่แล้วผมมือไม้ผมต้องเกาะเกลียวแต่ว่าขนาดเราระวังแล้วมันยังโดนเพราะนั้นอุบัติเหตุมันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดไว้นี่คือพระสมเด็จมาดูวิธีเตือนตัวเองให้มีสติฉบับอาวินัยพันธุรักษ์กันนะคะรุ่นใหญ่เขามีที่พึ่งทางใจค่ะอาบอกว่าสะสมพระเป็นพันองค์เลยตั้งแต่หนุ่มๆ นะคะอย่างวันนี้อาราธนาพระสมเด็จวัดระฆังมาออกงานแต่ก็ไม่ได้ใช้คำว่าเล่นพระนะคะเพราะว่าไม่ได้มีการปล่อยเช่าอะไรเพราะว่าสะสมเป็นงานอดิเรกเท่านั้นส่องกล้องดูเนื้อแล้วก็มวลสารได้เพลิดเพลินกันทั้งวันละค่ะแล้วก็เป็นการช่วยเตือนสติในการใช้ชีวิตในแต่ละวันด้วยนะคะเป็นเรื่องสติเนี่ยใช่เรื่องสติใช่ความมั่นใจความไม่ประมาทความมีสติเนี่ยอะไรมันก็ที่สุดก็คือสติควบคุมได้ทุกอย่างผมมีความเชื่อมีความศรัทธาก็เป็นเรื่องวิจารณญาณนะคนอื่นอาจจะไม่ใช่อย่างนี้ก็ได้แต่เรารู้สึกว่าเราอบอุ่นมั่นใจเราดูพระแท้เนี่ยมันก็จะติดตาเนื้อเพราะคือพระเนี่ยมีทั้งพระจริงพระจริงพระเท็จถ้าเราดูของจริงๆเนี่ยมันจะติดตาแล้วก็มันคลองหายากดูจนชินนะครับเดี๋ยวชินก็ศึกษาไปเรื่อยไม่ของไม่แท้ก็มีเยอะแยะไปนะครับแต่ว่าถ้าเผื่อเราดูของแท้มันจะติดตาแล้วก็มีความเป็นมาค่อนข้างมากตั้งแต่ยุคกรุงสุโขทัยตั้งแต่อะไรมาเป็นยุคเป็นเรื่องของจริงเรื่องอย่างนี้นะครับเรื่องจับยามสามตาเรื่องอะไรต่ออะไรเนี่ยมันมีมานานแล้วทั้งที่อาวินัยเลยขอฝากอีกเรื่องนะคะบอกว่าในฐานะเสาหลักวงการลูกกรุงมองว่าพื้นที่ความบันเทิงของคนวัยเกษียณทุกวันนี้ก็ยังพอมีนะคะพอนับได้ทั้งบนหน้าปัดวิทยุและคอนเสิร์ตเพลงเก่าๆแฟนๆก็มาเจอไอดอลของตัวเองซึ่งสำคัญตรงที่ต้องมีผู้อำนวยการนะคะผู้อำนวยความสะดวกให้อย่างภาครัฐเองก็มีพื้นที่ทางศิลปะวัฒนธรรมอย่างศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยค่ะโดยงานการกุศลที่เห็นผู้จัดยังได้ใช้พื้นที่โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยนะคะ